มาตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับก็เอาพีโดก่อนละกันนะครับล่าสุดโรนัลโดขึ้นแท่นชนะกับทีมชาติมากที่สุดในโลกโอ้โหสร้างสถิติไปเรื่อยๆคริสเตียโนโรนัลโด CR7 กัปตันทีมชาติโปรตุเกสล่าสุดขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่เก็บชัยชนะกับทีมชาติมากที่สุดในบริษัทฟุตบอลหลังทีมเปิดบ้านชนะโปแลนด์ 5-1 ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมที่เอสตาดิโอโดดราเกานะครับทัพฝอยทองโปรตุเกสเนี่ยมารัวยิง5ประตูในครึ่งหลังเลยจากราฟาเอลเลอานาที59พีโดล่อ2ประตูนาทีที่72ยิงจุดโทษแล้วก็87ส่วนอีก2ลูกได้จากบรูโน่ฟานันซ์แล้วก็เปรโดเนโตขณะที่ทีมเยือนครับโปแลนด์เนี่ยมาตีไข่แตกทางโดมินิกมาซุกนะครับนาทีที่88จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้โรนัลโดเก็บชัยชนะกับโปรตุเกสเป็นเกมที่132ขึ้นแทนเป็นนักเตะที่ชนะกับทีมชาติมากที่สุดในโลกหลังจากก่อนหน้านี้สถิติเทียบเท่ากับซิโอรามอสกองหลังทีมชาติสเปนที่131เกมส่วนอันดับ3เป็นของอีเก้กาซิยาสที่121เกมนะครับประตูในเกมนี้ครับทำให้พีโดสะสมประตูกับทีมชาติโปรตุเกสเป็น135ลูกแล้วรวมแล้วตลอดอาชีพเจ้าตัวกดไปแล้ว910ประตูโดยประตูหลัก900ครับพีโดทำได้ในเกมกับโปรตุเกสเหมือนกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ถือว่าสุดจี๊ดปลิดปิดปูดนะครับตอนนี้ก็ชนะเกมกับทีมชาติมากที่สุดในโลกแล้วพีโดครับที่132เกมนะครับสุดยอดจริงๆอันดับ2เป็นซิโอรามอสครับกับสเปน131เกมอันดับ3เป็นอิเก้กาซิยาสครับ121เกมนะครับแต่พีโดนี่คือจอมทำลายสถิติจอมทำลายสถิติกับทางโปรตุเกสอยู่แล้วครับในวัยย่าง40ปีแล้วนะ40แล้วหรือเปล่านะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมไปต่อกันที่รูเบนอโมริมกันหน่อยครับเอาอีกละรูเบนอโมริมมาแล้วก็ขอโวหน่อยครับบอกว่าเห็นไอเดียตั้งแต่นัดแรกแน่นอนนะครับบอกว่ามาคุมแมนยูนัดแรกเนี่ยเห็นไอเดียตั้งแต่นัดแรกแน่เดี๋ยวจะโชว์ผลงานแบบให้แจ่มจันเมืองพิจิตรไปเลยนะครับก็ถือว่ามาชูเสื้อเปิดตัวที่สนามโอทราฟอร์ดนะสำหรับรูเบนอโมริมนะครับผมไปตามกันหน่อยแล้วกันครับเขาบอกว่าเขาเห็นแววตั้งแต่เกมแรกแล้วเดี๋ยวมาโชว์ผลงานซะหน่อยจะได้รู้กันเป็นประจักษ์เลยรู้กันเป็นตับๆเลยว่าถ้ามาโชว์ผลงานแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าแฟนบอลจะได้เห็นไอเดียของการคุมทีมตั้งแต่เกมแรกที่ทีมจะเจอกับอิปสวิชหลังช่วงเบรกทีมชาติอย่างแน่นอนนายใหญ่วัย39ปีอย่างอโมริมเข้ามารับหน้าที่ต่อจากเอริกเทนฮากที่โดนปลดออกไปและจะประเดิมสนามเกมแรกเจอกับม้าขาวอิปสวิชในวันที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งที่ผ่านมามีการคาดเดาในเรื่องของระบบการเล่นมากมายเรื่องจากเจ้าตัวใช้รูปแบบเซ็นเตอร์แบ็ก3คนในช่วงคุมสปอร์ติ้งลิสบอนมาเล่นแมนยูหลัง3นะในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกอโมริมเนี่ยพูดถึงสิ่งที่แฟนบอลจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากเกมแรกซึ่งอโมริมเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพลิกฟื้นผลงานของแมนยูในทันทีอโมริมก็เปิดใจครับเนี่ยชูเสื้อแหละก็บอกอโมริมนะเขาบอกว่าผมคิดว่าคุณจะได้เห็นไอเดียคุณอาจจะชอบมันหรือไม่ก็ได้ผมไม่รู้แต่คุณจะได้เห็นไอเดียอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เขาเปิดใจกับ MUTV นะเขาบอกว่าคุณจะได้เห็นการวางตำแหน่งคุณจะได้เห็นบางอย่างที่เราต้องการไปให้ถึงระดับนั้นคุณจะรู้สึกได้เราต้องรู้ว่ามันจะเหมือนกับการซ้อม2ครั้งก่อนเกมนี่คือสิ่งที่ลีกเนี่ยจะทำได้ในลีกที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าผมต้องพูดอะไรบางอย่างกับคุณนั่นก็คือคุณจะได้เห็นไอเดียผมรับรองได้เลยอันนี้คือสิ่งที่รูเบนอโมริมครับขอคุยโวก่อนที่จะโชว์ผลงานเกมแรกพาแมนยูเจอกับอิปสวิชนะครับก็ถือว่าต้องมารอแล้วกันเนาะจะโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยก็เปิดตัวกันไปนะรูเบนอโมริมก็ลองดูอ่ะก็ถือว่าลองดูอ่ะนะครับลองดูได้เลยนะครับว่าแผนการจะเป็นยังไงนะรอดูครับคุณซื้อหนุ่มวัย39ปีระบบหลัง3ต้องมาแล้วจังหวะนี้ฮะรอดูก่อนไปต่อกันที่ข่าวสารของมาร์ตินซูบิเมนดี้กันหน่อยนะครับซูบิเมนดี้เอ้ยเขาก็บอกว่าไม่สนใจข่าวลือที่เชื่อมโยงกับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะครับ
มาร์ตินซูบิเมนดี้ยังคงโฟกัสกับเรอัลโซเซดัดครับโดยไม่สนใจเรื่องข่าวลือในตลาดนักเตะนะครับซูบิเมนดี้มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของโซเซดัดยืนยันว่าเขาไม่สนใจกับเรื่องราวตามการนำเสนอของสื่อหลายๆเจ้าหลังถูกจับเชื่อมโยงกับแมนซิแล้วก็อานอนของสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่สนใจอยากจะเอาเขาเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับซูบิเมนดี้เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ซูบิเมนดี้ในวัย25ปีเขาตัดสินใจค้าแข่งกับโซเซดัดต่อไปทำผลงานส่วนตัวในช่วงต้นฤดูกาลนี้อย่างแข็งแกร่งนะจนทำให้มีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอีกแล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับก็เพราะว่าตกเป็นเป้าหมายของแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลไงนะครับฉะนั้นของซูบิเมนดี้ก็เปิดใจครับล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีข่าวลือออกมาเสมอและตอนนี้เดือนมกราคมกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ผมจะไม่เสียเวลาไปกับเสียงรบกวนจากภายนอกผมพอใจกับวิธีการรับมือของตัวเองและผมจะยอมรับมันเรอัลโซเซดัดเนี่ยจะไม่สามารถปิดกั้นการย้ายทีมของมาร์ตินซูบิเมนดี้ได้นะครับหากมีสโมสรไหนเนี่ยยอมจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า60ล้านยูโรของทางซูบิเมนดี้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการโน้มน้าวให้ซูบิเมนดี้ตัดสินใจย้ายออกจากโซเซดัดเหมือนที่หลายทีมเคยพยายามก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันไม่เขวขอมีสมาธิก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ซูบิเมนดี้ครับได้เปิดใจนะครับบอกว่ายังไม่สนข่าวลืออะไรทั้งนั้นตอนนี้ขอโฟกัสกับโซเซดัดแล้วก็ทีมชาติสเปนก่อนฝากด้วยสำหรับทริปเปิลรีวอร์ดลุ้นแหลกแจกกระหน่ำยูสกอร์365จัดให้แบบจุกๆนะครับ 11,111 บาท60รางวัลในเดือนนี้ 1,000 บาท60รางวัลทุกสัปดาห์ที่แจกให้ในเดือนพฤศจิกายนเดือนแห่งการลอยกระทงนะครับแล้วก็แจก iPhone 16สัปดาห์ละ5เครื่องก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับก็จัดไปเลย @youscore 365 @line นะครับมีอำนาจด้วยถ้าสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้นะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากให้กับทุกท่านทุกคนนะครับไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนกันหน่อยนะครับสื่อสเปนก็โหมว่าเทรนต์อาโนเนี่ยจะย้ายไปเรนริดนะฟรีเลยหลังจบซีซั่นนี้นะครับก็ต้องมารอดูฟังหูไว้หูนะสำหรับข่าวสารนี้รายงานข่าวจากกาเดน่าเซแล้วก็เรเรโบครับ2สื่อในสเปนนะก็บอกว่าเทรนาโนกองหลังจากลิเวอร์พูลจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวในช่วงจบฤดูกาลนี้ครับเทรนาโนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและหลังจบฤดูกาลนี้โดยถึงขณะนี้ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่เลยและสามารถตกลงเจรจาร่วงหน้ากับทีมนอกพรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดมกราคมเป็นต้นไปก็สามารถคุยได้แล้วนะสำหรับเทรนาโนรายงานจากสเปนก็ต่างรายงานว่าเทรนาโนเนี่ยได้แจ้งกับทางลิเวอร์พูลว่าไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่และจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์นี่ก็ต้องฟังไว้ก่อนหลังหมดสัญญาในทีมแอนฟิลด์ช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับต้องมารอดูนะอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของเทรนาโนก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วก็ฟานไดค์2แกนหลักของทีมที่กำลังจะหมดสัญญาเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าขณะที่เดวิดลินครับนักข่าวของ This is Anfield ก็รายงานเป็นในทิศทางตรงกันข้ามเลยบอกว่าเทรนาโนในวัย26ปีเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องการย้ายไปร่วมทีมเรนบริดยังชั่งใจอยู่เนื่องจากเขาเชื่อว่าเทรนาโนจะมีการเจรจาสัญญาใหม่กับทางลิเวอร์พูลก่อนที่ทุกอย่างมันจะไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกับทางต้นสังกัดแม่ก่อนนะว่าถ้าคุยกับลิเวอร์พูลแล้วลงตัวหรือเปล่าตกลงค่าเหนื่อยกันได้ไหมถ้าในส่วนนี้โอเคมันอาจจะมีการต่อสัญญาใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยต้องเจรจากับลิเวอร์พูลก่อนนะถ้าคุยเรื่องสัญญาใหม่ไม่ลงตัวเงินค่าเหนื่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้นักเตะเขวอาจจะมองหาการย้ายทีมก็ได้อันนี้ก็คือไปอีกสเต็ปนึงการที่ย้ายไปทีมอื่นแต่ต้องคุยกับลิเวอร์พูลก่อนให้มันรู้แล้วรู้รอดนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมารอดูเนาะขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารนะทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับข่าวสารก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆแบบจังๆกันเลยนะดูแลสุขภาพด้วยกินข้าวกินปลานะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการใช้เงินนะครับอย่าไปซีเรียสมันใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบกรับทุกอย่างที่มันเหนื่อยเข้ามาอีกนะครับก็คอยสู้ๆนะครับเจอปัญหาในแต่ละวันทุกคนมีทางออกอยู่แล้วนะทุกคนมีทางออกทุกคนมีทางแก้ไขผมเชื่อว่าทุกคนเก่งผมเชื่อว่าทุกคนผ่านมันไปได้ครับอย่าไปท้อมันครับท้อมีไว้ให้ลิงถือรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอจากใจของเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับมีกันอะไรกันไปยาวๆเลยนะฮะไปจัดไปยาวๆครับผม